สดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะพี่จะมาแสดงความยินดีกับนางเอกใหม่เฮ้ยเขาเนี่ยแก้วดังแน่เลยขนาดพี่สุทธิยังรู้เรื่องนี้เลยก็น้องเล็กอะเป็นคนบอกพี่อะสิเอาเหรอแต่ว่าตั้งใจเล่นดีๆนะถ้าพี่ว่างเนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปเป็นกำลังใจให้ครับอุ๊ยขอบคุณค่ะคราวนี้แก้วจะทำตามความฝันให้ได้เลยพี่ก่อยให้เขานอนอีกแป๊บนึงก็ได้ดูท่าทางแล้วจะหลับฝันดีมาค่ะผิดแล้วนี่เรื่องเจ้าหญิงอัศวินนะคะไม่ใช่เรื่องเจ้าหญิงแสนสวยแก้วจะต้องมีวิทยายุทธแล้วก็บูเก่งด้วยนี่อาวุธของแก้วค่ะเอาแล้วดาบล่ะคะอันนี้ของโจรป่าว่าแต่โจรป่าอยู่ไหนอ๋อเอ้ยโจรป่าอยู่นี่ครับนี่ค่ะงั้นลองขึ้นไปซ้อมบนเวทีกันแก้วทั้งหมดได้แล้วใช่ไหมคะสบายมากเลยค่ะค่ะมันเลยโจรอัดได้เลยครั้นมองขม้นเห็นโจรใหญ่นางมือไวหยิบธนูอันศักดิ์สิทธิ์แผลงสอนออกจากแกล้งด้วยแรงฤทธิ์ผ่านชีวิตโจรร้ายบรรลัยลานจะยอมเจ็บตัวฟรีแต่โกรธกันบ้มว่าไม่ดีนะใจเย็นดีกว่านะถ้าเย็นไม่ไหวก็ไปใส่ตู้เย็นซะไม่ตลกนะหมูหวานผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้พาหน้าดูเลยแล้วนายจะไม่ยอมเล่นด้วยหรอไงครูได้ยินว่าใครจะไม่แสดงแล้วเหรอจ๊ะผมเล่นครับแต่แก้วไม่เล่นค่ะน่าเสียดายเหมือนกันนะครับ
สตาร์ยังไม่ทันจะอีสบอลเลยกลายเป็นดาวดับซะแล้วแก้วแม่ว่าแก้วเนี่ยเป็นฝ่ายทำออสเขาก่อนเราก็ควรจะไปขอโทษเขานะลูกก็แก้วไม่ได้ตั้งใจนี่คะถึงจะไม่ตั้งใจแต่ออสเขาไม่รู้นี่นานแต่ออสเขาก็ตีแก้วเจ็บเหมือนกันนะคะงั้นก็ตามใจนะจ๊ะคุณครูบอกว่าถ้าพี่แก้วไม่เล่นก็ต้องหานางเอกใหม่ค่ะสงสัยจะเป็นอย่างที่พี่สุทธิว่านะคะว่าแก้วอ่ะจะดับก่อนที่จะเป็นดาว